ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่รักษาพระพุทธศาสนามานานก่อนที่จะเกิดในโลกและจักรวาลนี้ขึ้นมาอีกจะให้คุณเอ็มนี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะทำไมถึงเป็นผู้หญิงคะง่ายๆเลยจะให้คุณเอ็มนี้เป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงดูซิมีเต้านมไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีนมนะเนี่ยต้องมีนมนะแต่เจ้าแม่กุฎีนี้ไม่มีส่วนอกนะดังนั้นการสร้างรูปเคารพของพระโพธิสัตว์กุฎีนั้นจะไม่นิยมทำส่วนอกฝ่ามือใหญ่ฝ่าเท้าใหญ่แสดงบุคลาภิสถานหรือแสดงรูปลักษณ์ของท่านว่าเป็นบุรุษเพศแต่ทำไมท่านจะต้องนิรมานกายเป็นผู้หญิงคะนิรมานกายเป็นคนสวยเพราะเวลาท่านมาโปรดมนุษย์นะมนุษย์ในโลกนี้ชอบอะไรที่สวยสวยงามงามโดยเฉพาะผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงขี้เหร่ผู้ชายชอบไหมคะไม่ชอบเลยหน้าตาเหมือนผีผู้ชายชอบไหมคะแต่ถ้าหน้าตาเหมือนยาย่านี่ผู้ชายชอบไหมดาราฮอลลีวูดดาราเดอะสตาร์ของเมืองไทยยาย่าใครชอบหน้าตาสวยเหมือนยาย่าบ้างคะทุกคนชอบอยากได้หน้าตาสวยๆดังนั้นจะไม่คุณอิ่มเลยเห็นโดยส่วนมากว่ามนุษย์ชอบความสวยงามท่านก็เลยนิรมานกายหรือแปลงกายมาเป็นผู้หญิงเพื่อที่จะเอาธรรมะมาบอกคนดังนั้นคนที่นับถือเจ้าแม่กุฎีมแล้วมักจะขออะไรสำเร็จนะจะต้องตั้งอยู่ในคุณธรรม2 อย่างเลย1ต้องมีความกตัญญูนะกตัญญูหมายถึงอะไรเมื่อเรารู้ว่าใครทำบุญคุณกับเราเราจะต้องสำนึกรู้ว่าคนนี้มีบุญคุณกับเราคุณพ่อคุณแม่มีบุญคุณกับเราไหมคะคุณครูมีบุญคุณกับเราไหมคะเพื่อนมีบุญคุณกับเราไหมถ้าเก็บตังค์ได้แล้วคืนเราเพื่อนช่วยพาเราไปห้องน้ำช่วยดูอะไรต่างๆให้เรานี้เพื่อนมีบุญคุณไหมคะและตลอดจนถึงเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นี้เราคิดว่าเสื้อผ้านี้มีบุญคุณกับเราไหมมีค่ะเมื่อเรารู้ว่าความกตัญญูหมายถึงอะไรแล้วคุณธรรมตัวที่สองคือจะต้องมีความกตเวทีคือเมื่อรู้ว่าใครทำความดีกับเราแล้วเราจะต้องตอบแทนอย่างเช่นเราจะต้องเป็นเด็กดีของพ่อแม่เราจะต้องเป็นศิษย์ที่ดีของคุณครูและเราจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนและเราจะต้องดูแลเสื้อผ้าของเราให้สะอาดสวยงามอยู่ตลอดเวลาและก็ได้สามารถใช้ได้เป็นหลายๆปีแปลว่าเราเป็นคนมีคุณธรรมขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นั่นก็คือความกตัญญูกตเวทีนั่นเองนะครับดังนั้นความกตัญญูไม่จำเป็นว่าจะต้องทำกับคนเท่านั้นทำกับพ่อแม่คุณครูหรือเพื่อนเราเท่านั้นแต่เราสามารถทำกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอย่างเช่นกตเวทีกตัญญูกตเวทีต่อรถกตัญญูกตเวทีต่อบ้านกตัญญูกตเวทีต่อถ้วยโถโอชามกตัญญูกตเวทีต่อพัดลมกตัญญูกตเวทีต่อผ้าห่มหมอนมุ้งโดยการที่เราไปจัดการให้เขาเหล่านั้นอยู่ได้นานที่สุดรู้จักใช้งานนะคะแล้วก็ทำให้เขามีความเรียบร้อยเมื่อเราตื่นขึ้นมาจากที่นอนสิ่งที่เราจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผ้าห่มคืออะไรคะผ้าห่มให้เรียบร้อยคุณแม่ต้องตื่นมาแต่เช้าหน้าก็ไม่ได้ล้างฟันยังไม่ได้แปรงเลยต้องรีบหุงข้าวให้เราไปโรงเรียนเห็นไหมคะเราก็ต้องตื่นขึ้นมาปุ๊บอันดับแรกที่เราต้องคิดก่อนเลยคือต้องพับผ้าห่มของเรานะคะต้องพับผ้าห่มของเราก่อนแปลว่าเรามีคุณธรรมเมื่อเรามีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเจ้าแม่กุฎีมจะปกปักรักษาคุ้มครองเราโอเคไหมคะโอเคมา